ทีนี้ฟุตบอลไทยมีกฎเพิ่มขึ้นมาแต่ฟุตซอลไทยค่ะเดี๋ยวสุดสัปดาห์นี้ก็จะเปิดฉากฤดูกาลใหม่อย่างเป็นทางการนะคะและคู่นัดเปิดสนามนะคะการท่าเรือ ASM เจอกับชลบุรีบลูเวฟนะคะหลายๆคนก็อยากจะรู้ว่าเจษฎาชูเดชนะตอนนี้สภาพร่างกายเป็นอย่างไรจะพร้อมลงสนามในเกมนัดเปิดฤดูกาลหรือเปล่าซึ่งล่าสุดนะคะ Head Coach ของการท่าเรือ ASM ก็บอกว่าสภาพร่างกายของเจษฎาชูเดชนะตอนนี้ 100% แล้วค่ะอัปเดตความพร้อมนะคะของศึกฟุตซอลไทยลีกในฤดูกาล 2024-2025 ที่จะเปิดฉากช่วงสุดสัปดาห์นี้นะคะก็คือ13แล้วก็14กรกฎาคมเนาะโดยความพร้อมของทีมการท่าเรือ ASM ค่ะที่จะเปิดฤดูกาลด้วยเกมบิ๊กแมตช์เจอกับการท่าเรือขออภัยค่ะเจอกับบลูเวฟชลบุรีนะคะในวันอาทิตย์ที่14กรกฎาคมนี้ค่ะโค้ชดมนะคะอุดมทวีสุขค่ะเฮดโค้ชของการท่าเรือนะคะก็ได้ออกมาบอกค่ะว่าเจษฎาชูเดชกองหน้าตัวเก่าของทีมกลับมามีสภาพร่างกายที่ฟิตสมบูรณ์เต็มร้อยแล้วก็มั่นใจด้วยว่าเจษฎาชูเดชจะสามารถเรียกฟอร์มเก่งได้เหมือนในอดีตแน่นอนนะคะแล้วก็บอกถึงสภาพความพร้อมของทีมว่าณตอนนี้มากกว่า 80% ละเพราะว่าฝึกซ้อมเต็มที่ในทุกๆวันนักเตะแต่ละคนสภาพร่างกายดีขึ้นเรื่อยๆขณะเดียวกันเจษฎาชูเดชก็การฝึกซ้อมก็ถือว่าดีมากๆปีนี้ตัวเจษฎาเองก็มีความตั้งใจเต็มที่ทำร่างกายได้น่าพอใจและตัวโค้ชอุดมทวีสุขก็เคยบอกกับเจษฎาชูเดชไว้ว่าต้องพิสูจน์กับผลงานในสนามซึ่งก็ทำได้ดีมากนะคะมีความฟิตที่ดีน่าจะเรียกฟอร์มเก่งเหมือนสมัยก่อนกลับมาได้ส่วนเรื่องการที่จะติดทีมชาติไทยไปลุยศึกฟุตซอลโลกตัวเจษฎาชูเดชเนี่ยก็น่าจะหวังเอาไว้เหมือนกันแต่ทั้งหมดทั้งมวลมันขึ้นอยู่กับผลงานในสนามว่าจะทำได้ดีแค่ไหนซึ่งโค้ชดมก็บอกว่าอย่างไรก็ตามทั้งตัวโค้ชแล้วก็ทีมพร้อมที่จะสนับสนุนแน่นอนก็เป็นการเตรียมความพร้อมช่วงโค้งสุดท้ายนะคะก่อนฤดูกาลใหม่จะเปิดฉากนะคะแล้วก็เกมแรกน่าดูจริงๆการท่าเรือเจอกับชลบุรีบลูเวฟนะคะยังไงอย่าลืมติดตามการถ่ายทอดสดทาง T-Sport 7ด้วยถูกต้องนะเพราะว่าปีนี้เนี่ยนอกจากจะมีฟุตซอลไทยลีกแล้วนะครับทีมฟุตซอลทีมชาติไทยเนี่ยก็จะเตรียมทีมเพื่อการไปลุยศึกฟุตซอลโลกด้วยดังนั้นเนี่ยนักกีฬาที่โชว์ฟอร์มดีในลีกเนี่ยก็จะมีส่วนหนึ่งนะครับเป็นการที่ถูกคัดตัวเข้าไปในแคมป์ทีมชาติด้วยแล้วหลายคนที่อาจจะยังไม่ได้เคยมีรายชื่อติดทีมชาติก็ยังมีหวังถ้าเกิดว่าในช่วงต้นของฤดูกาลทำผลงานได้ดีอาจจะไปเข้าตาโค้ชก็ได้ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องรอจับตาดูครับการแข่งฟุตซอลไทยลีกนะครับ